มีเหรียญคุดปีพ.ศ. 2517ไว้กับตัวเขาบอกว่าปกปักรักษาคุ้มครองพ้นภัยพยันอันตรายทั้งปวงสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์จะตายบายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญเก่าๆกันบ้างนะคะเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะเป็นเหรียญที่ถือว่าเก่ามากๆเลยเป็นเหรียญครุฑนะคะครุฑปีพ.ศ. 2517ที่ค่อนข้างที่จะหายากเขาบอกว่ามีเหรียญครุฑนะคะไม่ว่าจะปีไหนถ้าเรามีครุฑติดกับตัวจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพ้นภัยพยันอันตรายที่มาใกล้ตัวเรานะคะจะไม่มีพยันอันตรายทั้งปวงนะคะโปรดใช้พิจารณญาณนะคะในการรับชมด้วยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อของพี่จอยด้วยนะคะเพราะว่าพี่จอยจะมีเหรียญครุฑแบบนี้ติดตัวกับพี่จอยตลอดเวลาเพื่อที่ให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้เราได้พ้นภัยจากพยันอันตรายนะคะสำหรับวันนี้พี่จอยจะไม่พูดถึงจำนวนการผลิตหรือว่าราคาการซื้อขายนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นพี่จอยเคยลงแล้วนะคะว่าคลิปนี้เหรียญนี้ผลิตออกมาเท่าไหร่แล้วก็มีการปลอมแปลงกันมากแล้วก็เหรียญไหนที่เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญจริงแล้วก็เป็นเหรียญที่เราดูยังไงให้รู้ว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ปลอมแปลงมานะคะเพราะว่าเหรียญคุดหลายรุ่นที่ผ่านมาก็มีการปลอมแปลงกันเยอะนะคะแต่สำหรับเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้รับรอง 100% ว่าไม่มีการปลอมแปลงนะคะเป็นเหรียญที่จริงจุดสังเกตมีให้ดูนะคะเราต้องดูจุดสังเกตตามที่ด้านหลังของครุฑนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่จอยเคยลงไปเยอะแล้วนะคะว่าจุดสังเกตอยู่ตรงไหนว่าปลอมหรือไม่ปลอมนะคะวันนี้พี่จอยจะไม่พูดถึงพี่จอยก็จะมาบอกให้เพื่อนๆแล้วก็มาพูดถึงการที่เราชอบสะสมแล้วก็เก็บเหรียญครุฑไว้กับตัวแบบนี้ก็จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็ทำให้เรามีโชคมีลาภแล้วก็พ้นภัยจากพยันอันตรายที่มากล้ำกลายเรานะคะก็จะเป็นความเชื่อของพี่จอยนะคะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ไปทำตามก็ถือว่าไม่ผิดนะคะเราชอบเราก็ทำไปนะคะการสะสมทุกอย่างก็คือการออมออมวันรีออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะหรือว่าเราออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออมวันนี้เพื่อที่เราจะต่อยอดทำกำไรในอนาคตก็ได้นะคะเหรียญนี้ถ้าเป็น UNC ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2517ที่ค่อนข้างหายากแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่จอยก็มาบอกกล่าวมาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่ควรสะสมเหรียญไหนที่มีราคาแล้วก็เหรียญไหนที่หายากก็วันนี้ก็อีกเหรียญ1ปีพ.ศ. 2517ด้านหลังครุฑนะคะด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระองค์
หลวงพ่อคือพี่จ่อยก็ลืมนะคะพูดผิดคือพ่อหลวงของเรานั่นเองนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยวันนี้อาจจะติดขัดหลายๆอย่างพี่จ่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดผิดก็คือพ่อหลวงร.9ของเราที่เรานับถือนั่นเองนะคะเหรียญทุกเหรียญถ้าเป็นเหรียญพ่อถ้าเราชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กับพี่จ่อยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า